ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะความบันเทิงที่คุณสามารถจะหาได้แบบสบายๆแล้วก็ปลอดภัยสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีแล้วก็ยังคงเป็นเรื่องราวของพระนางพิมพาหรือว่าพระนางยโสธราพิมพานะคะพระชายาในเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าของเรานะคะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังวนเวียนอยู่กับเวสสันดรชาดกนะวีย้อนอดีตเพื่อให้เห็นว่าพระนางยโสธราพิมพานั้นมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมาทุกภพทุกชาติใช่แล้วก็โดยเฉพาะชาติที่พระนางเป็นพระนางมัสสีนะคะต้องสูญเสียลูกให้ชูชกเนี่ยเอาไปช่วงใช้เป็นข้าทาสบริวารใช่ซึ่งตอนนี้ยังไม่จบครับและก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่มีคนรู้จักกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดนะคะในบรรดาชาดกทั้งหลายดราม่ามากนะคะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการนำไปแสดงเป็นหนังเป็นละครเนี่ย ก็จะเป็นฉากที่สะเทือนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รักเด็กค่ะเพราะว่าชูชกเนี่ยก็จะเคี้ยนตีเคี้ยนตีทั้งชาลีแล้วก็กันหานะคะและที่สำคัญคือเคี่ยนตีต่อหน้าพ่อด้วยใจร้ายสุดๆเลยตอนเด็กผมเคยดูละครครับพี่โอ้โหเห็นฉากที่แบบชูชกลากใช่โอ้โหแล้วแบบล้มระเนระนาดเขาต้องทำให้แบบดูดราม่ามากๆนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าย้อนอดีตไปอีกนิดนึงก็จะมีเรื่องของนางอมิตดาความแพร่หลายของเวสสันดรชาดกเนี่ยก็ได้กลายเป็นภาพจำนะคะที่ทำให้ในสังคมไทยเนี่ยก็จะมีคำกล่าวที่มีการเปรียบเปรยถึงชูชกถึงอมิตดาคือถ้าเกิดว่าใครที่ตะกระตะกรามก็จะถูกเปรียบเปรยแกนี่มันกินเป็นชูชกเลยนะเนี่ยกินไม่อิ่มสักทีชูชกนี่ท้องแตกตายนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปถึงตอนนั้นครับแล้วถ้าเกิดว่าภรรยาคนไหนที่มีสามีแก่แล้วปฏิบัติสามีดีก็จะถูกเปรียบเปรยว่าโหอมิตดามาเกิดแท้ๆดูแลผัวดีอย่างกับนางอมิตดาเลยนะเนี่ยเพราะว่านางอมิตดาเนี่ยเป็นภรรยาของชูชกเป็นคนสวยแล้วก็อายุน้อยแล้วก็ไม่ได้เกิดจากการรักใคร่ชอบพอนะคะครับแต่ว่าพ่อแม่ยกให้ยกให้ไทยนี่ใช่แต่นางก็เป็นคนที่รับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองดีมากอ่ะครับคือผัวเนี่ยขออภัยนะคะแก่แล้วก็ขี้เหร่ขี้เหร่ด้วยคือไม่ได้แก่แล้วดูดีอะไรอย่างนี้นะคือแก่แล้วก็แบบลงพุงหัวล้านกินเก่งดูเป็นคนที่กักขละหยาบคายแต่มีตังครับและอมิตดาเนี่ยดูแลดีมากๆนะคะดูแลดีจนกระทั่งบรรดาภรรยาทั้งหลายในชุมชนเนี่ยพากันอิจฉาหมั่นไส้เพราะว่าถูกสามีของตัวเองนี่เปรียบเปรยว่านี่พวกเธอดูสิดูนางอมิตดาสิขนาดผัวแก่ขนาดนั้นยังจะดูแลดีใช่แล้วดูพวกเธอสิวันๆทำอะไรทำอะไรกับพวกฉันเนี่ยไม่เห็นดูแลพวกฉันเลยสวยเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะคะกับเรื่องราวรายละเอียดสตรีในพุทธกาลกับเรื่องราวของพระนางพิมพาซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงคนสำคัญที่สุดอีกคนหนึ่งนะคะของเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะชูชกพาสองพระกุมารเดินมาตามทางในป่าใหญ่คำลงก็ผูกสองกุมารเอาไว้ที่โคนไม้ส่วนตัวเองนั้นปีนขึ้นไปผูกเปรนอนบนต้นไม้เพื่อป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายพอตกกลางคืน
เทพบุตรเทพธิดาก็จะแปลงร่างคล้ายพระเวสสันดรและพระนางมัสสีมาแก้ถาวันที่ผูกข้อมือสองกุมารออกกล่อมนอนจนหลับสนิทพอรุ่งสางก็ผูกสองกุมารไว้เหมือนเดิมแล้วก็อันตรธานไปเมื่อชูชกพาสองกุมารเดินทางมาถึงแยกสองแพร่งทางหนึ่งไปนครกลิงคะอีกทางไปนครสีพีซึ่งคือนครของพระเวสสันดรเท่าใจร้ายเกิดหลงทางเดินตรงไปยังนครสีพีแล้วก็พาสองพระกุมารไปหยุดอยู่หน้าพระลานหลวงโดยไม่รู้ตัวพระเจ้าสัญชัยทรงทอดพระเนตรเห็นก็โปรดให้ชูชกนำสองกุมารเข้าเฝ้าจากนั้นก็มีการตรัสถามความเป็นมาแล้วทรงนำพระราชทรัพย์มาไถ่พระชาลีและพระกัณหาเรื่องนี้ทำให้บรรดาอำมาตย์พากันติเตียนพระเวสสันดรที่พระราชทานพระราชโอรสและพระราชธิดาซึ่งยังเล็กมากให้ชูชกมาทำการทารุณเช่นนี้พระชาลีนั้นได้กราบทูลพระเจ้าสัญชัยผู้เป็นปู่ว่าเมื่อในเรือนไม่มีทาสไม่มีม้าไม่มีรถแล้วก็ไม่มีช้างจะพึงให้อะไรได้อีกเล่าพระทัยของเสด็จพ่อนั้นเป็นทุกข์เร่าร้อนมีดวงพระเนตรแดงแล้วก็มีพระอสุชนหลั่งไหลอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าค่ะเสด็จปู่ได้โปรดส่งคนไปรับเสด็จพ่อแล้วก็เสด็จแม่ให้กลับมาอยู่ด้วยกันดังเดิมเถิดพระเจ้าค่ะขณะนั้นแผ่นดินเมืองกลิงคราชที่ได้พญาช้างปัจจัยนาคจากนครสีพีนครนี้เคยประสบกับภาวะทุพพิกภัยร้อนแล้งทีนี้พอได้ช้างปัจจัยนาคไปซึ่งช้างนี้มีคุณสมบัติที่ทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเมืองกลิงคราชได้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์พอเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติพระราชาและชาวเมืองก็เลยพร้อมใจกันนำพญาช้างปัจจัยนาคส่งคืนให้กับนครสีพีซึ่งการให้ช้างปัจจัยนาคกับเมืองกลิงคราชก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พระเวสสันดร นั้นถูกประชาชนไล่ออกจากเมืองคือไม่พอใจทีนี้พอทางเมืองกลิงคราชจะส่งคืนพญาช้างพระเจ้าสัญชัยก็ตรัสสั่งเสนาบดีให้จัดกองทัพขนาดใหญ่มีกำลังทหารถึง 60,000 นายมีช้างม้าขบวนรถนับหมื่นในแต่ละชนิดเสด็จพร้อมพระนางผุสดีพระชาลีพระกัณหาพร้อมด้วยข้าราชบริพารไปยังเขาวงกตโดยมีพระชาลีราชกุมารทรงนำทางทรงนำทัพไปอย่างไม่เร่งร้อนใช้เวลาเดินทาง1เดือน23วันจึงบรรลุถึงที่ประทับของพระเวสสันดรเมื่อพระนางมัสสีทรงเห็นพระโอรสและพระธิดาก็ทรงโผเข้าหาและทรงสวมกอดไว้แน่นไม่อาจสะกดกั้นความรู้สึกท่วมท้นภายในพระทัยได้กษัตริย์ทั้งหกต่างทรงสวมกอดกันแสงคร่ำครวญด้วยความสะเทือนพระทัยจนสลบล้มลงตรงนั้นแม้ข้าราชบริพารก็ร้องไห้ด้วยความสะเทือนใจจนสลบไปเช่นกันท้าวสักกะหรือว่าพระอินทร์จึงทรงบันดาลให้เกิดฝนโบกขรพัดตกลงมาเพื่อประพรมปลอบประโลมให้ทุกคนสดชื่นสั่งจากความโศกเศร้า
พระเวสสันดรทรงบำเพ็ญพรตอยู่ในป่ารวมเวลา1ปีกับอีก15วันพระองค์ได้รับการทูลเชิญให้ทรงสละเพศนักบวชแล้วเสด็จกลับไปครองราชที่กรุงสีพีจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับคืนสู่นครสีพีประชาชนพากันมารอรับเสด็จด้วยความชื่นบานพระเวสสันดรประทับบนหลังช้างปัจจยนาคในวันนั้นทรงรับสั่งให้ปล่อยสัตว์ทุกชนิดจากเครื่องพันธนาการในวันที่เสด็จกลับนั้นท้าวสักกะทรงบันดาลให้ฝนสีทองตกลงมาพระเวสสันดรทรงปกครองชาวเมืองสีพีโดยพระเมตตาและพระกรุณาธรรมทรงบำเพ็ญทานบารมีตลอดพระชนชีพประชาชนมีชีวิตร่มเย็นเป็นสุขเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตทรงบังเกิดเป็นมหาเทพในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นพระนิยตะโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์แล้วจากพระพุทธเจ้าว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอย่างแน่นอนในครั้งนี้ทรงเป็นมหาเทพพระนามว่าสันดุสิตเทพบุตรเป็นเทพผู้ทรงบำเพ็ญบารมีมามากมายอย่างครบถ้วนบริบูรณ์เป็นเวลาสี่อสงไขยแสนกับและเมื่อถึงการอันควรเหล่าเทพพยดาได้กราบทูลอารัธนาขอให้ทรงบังเกิดในมนุษยโลกเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าช่วยเหลือสั่งสอนสรรพสัตว์ให้พ้นจากห่วงทุกข์ดังที่ได้ทรงตั้งพระทัยและหลังจากที่ทรงพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะแล้วพระองค์ได้เสด็จปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายามเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะกษัตริย์แห่งนครกบิลพัสดุ์พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารของนครกบิลพัสดุ์พระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นพระเวสสันดรจึงเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะบังเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและแน่นอนว่าพระนางมัสสีก็เสด็จตามลงมาเกิดเป็นเจ้าหญิงพัฒากัจจานาพระราชธิดาของพระนางอมิตาเทวีและพระเจ้าสุปพุทธะกษัตริย์ผู้ครองนครเทวทหะแคว้นโกเลยะเจ้าหญิงพัฒากัจจานาทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าชายสิทธัตถะแต่ต่อมาทรงได้รับการถวายชื่อและรู้จักกันในพระนามว่าพระนางยโสธราพิมพาเมื่ออยู่ในพระชาติที่เป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นพระนางพิมพาไม่สามารถที่จะระลึกชาติได้ทรงไม่ได้รับรู้ถึงการตั้งจิตอธิษฐานหรือพระปณิธานใดๆที่ทรงเวียนเกิดเวียนตายมายาวนานนับอสงไขยที่ทรงสนับสนุนเกื้อกูลพระโพธิสัตว์ทุกหนทางในการสร้างสมพระบารมีตราบจนที่สุดแห่งการบรรลุพระสัพพัญญุตญาณเมื่อจำไม่ได้ว่าได้ทรงตั้งจิตอธิษฐานเช่นใดไว้จึงไม่ได้ทรงเตรียมพระทัยสำหรับเหตุการณ์มหาทุกข์ที่กำลังจะบังเกิดกับพระองค์ความทุกข์ครั้งยิ่งใหญ่นั้นเกิดขึ้นตรงกับวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะเจ้าชายสิทธัตถะ
เสด็จออกประพาสพระราชอุทยานทรงครุ่นคำนึงถึงสิ่งที่ได้พบเห็นเมื่อ3วันก่อนนั่นก็คือคนแก่คนเจ็บและคนตายทรงสลดสังเวชพระทัยว่ามนุษย์ทุกคนรวมถึงพระองค์เองก็จะต้องประสบพบภาวะเช่นนี้ต้องแก่ต้องเจ็บและก็ต้องตายในที่สุดแล้วถ้าเช่นนั้นทำฉันใดจึงจะพบวิธีออกจากกองทุกข์นี้ไปได้ในเวลานั้นทรงทอดพระเนตรนักบวชผู้หนึ่งเป็นเหตุให้ดวงจิตของพระองค์กระจ่างขึ้นมาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาวิถีของนักบวชนี่แหละที่จะทำให้เราพบหนทางที่จะออกจากทุกข์วันนั้นทรงอยู่ในพระราชอุทยานตลอดทั้งวันใคร่ครวญถึงแต่เรื่องการบรรพชาหรือการออกบวชเกือบเย็นแล้วขบวนเสด็จแวะที่ริมสระโบกขรณีเพื่อให้พระองค์ลงสงสนานและเมื่อเสด็จขึ้นจากสระก็เป็นเวลาที่เริ่มพรบค่ำพระองค์ประทับบนแท่นหินพนักงานภูษามาลาอัญเชิญเครื่องอาภรณ์และของหอมยืนห้อมล้อมเพื่อแต่งพระองค์ท้าวสักกะเทวราชบนชั้นดาวดึงทรงทราบเวลาของพระโพธิสัตว์ตรัสกับพระวิสุกรรมว่าการประดับประดานี้จะเป็นครั้งสุดท้ายวันนี้พระโพธิสัตว์จะเสด็จออกมหาพิเนสกรมในเวลาเที่ยงคืนยามนั้นพระจันทร์วันเพ็ญปรากฏบนฟากฟ้าเป็นขณะที่พระเวสสันดรกำลังจะเสด็จกลับปรากฏว่าพระเจ้าสุทโธทนะก็ส่งคนมาแจ้งข่าวแก่เจ้าชายสิทธัตถะว่าบัดนี้พระนางพิมพาทรงมีพระประสูติการเป็นพระโอรสแล้วพระเจ้าค่ะเจ้าชายสิทธัตถะทรงเปล่งพระอุทานขึ้นในขณะนั้นว่าราหุลเครื่องผูกมัดได้เกิดแล้วผู้ที่นำข่าวมาแจ้งได้นำคำตรัสนี้ไปกราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งพระองค์ก็ทรงคิดว่าเจ้าชายสิทธัตถะตรัสถึงพระนามของพระโอรสที่เพิ่งประสูติก็เลยเรียกเจ้าชายน้อยที่เพิ่งประสูตินั้นว่าราหุลแต่แท้จริงแล้วราหุลมีความหมายว่าบ่วงก่อนเสด็จเข้าสู่ปราสาทเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้ตรัสย้ำกับพระองค์เองอีกครั้งว่าราหุลเกิดแล้วเครื่องผูกได้เกิดขึ้นแล้วเครื่องจองจำบังเกิดขึ้นแล้วทรงมองเห็นถึงความรักความเสน่หาและเยื่อใยที่พระองค์ทรงมีในพระโอรสเป็นอย่างมากรีบเสด็จมาเพื่อที่จะทอดพระเนตรพระโอรสแต่ว่าก่อนจะเสด็จขึ้นทรงได้ยินเสียงขับลำนำ
ที่แว่วมากับลมมีใจความว่าบุรุษเช่นนี้เป็นบุตรของมารดาใดมารดานั้นก็ดับร้อนได้แน่เป็นบุตรของบิดาใดบิดานั้นก็ดับร้อนได้แน่เป็นสวามีของนารีใดนารีนั้นก็ดับร้อนได้แน่พระองค์มีพระดำริว่าเมื่อไฟคือราคะดับชื่อว่าความดับทุกข์ก็มีได้เมื่อไฟคือโทสะดับชื่อว่าความดับทุกข์ก็มีได้เมื่อไฟคือโมหะดับชื่อว่าความดับทุกข์ก็มีได้ความเร่าร้อนในกิเลสทั้งปวงมีมานะและทิฏฐิเป็นต้นดับแล้วชื่อว่าความดับทุกข์ก็มีได้ในขณะนั้นเจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นเจ้าหญิงกีสาโคตมีขัตยนารีผู้เปล่งเสียงขับลำนำนั้นทรงดำริว่าสตรีผู้นี้ให้เราได้ยินความจริงที่เรากำลังแสวงหาความดับอยู่จากนั้นจึงทรงเปลื้องสร้อยพระศรประทานเป็นรางวัลแด่นางเมื่อพระองค์เสด็จเยี่ยมพระนางพิมพาและพระราหุลโอรสน้อยยังความชื่นใจให้กับพระชายาเป็นอย่างยิ่งเจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรพระโอรสองค์น้อยด้วยความรักเฉกเช่นที่บิดาทั่วไปจะพึงรักบุตรของตนยิ่งชีวิตจากนั้นทรงปล่อยพระโอรสให้อยู่กับพระมารดาแล้วเสด็จกลับมายังห้องบรรทมของพระองค์ในนาทีนั้นสตรีผู้ชำนาญในศิลปะทั้งการฟ้อนรำการขับร้องการบรรเลงดนตรีซึ่งได้รับการคัดสรรมาแล้วว่างามเลิศด้วยรูปโฉมแต่ละนางตกแต่งประดับประดาอย่างอลังการได้กรูเข้าแวดล้อมเพื่อแสดงการขับร้องบรรเลงการฟ้อนพระองค์ทรงมีพระทัยเบื่อหน่ายในกามจึงไม่ทรงอภิรมย์ในการบันเทิงนั้นทรงครุ่นคิดถึงแต่การเสด็จบรรพชาทุกขณะจิตจนกระทั่งบรรทมหลับไปทรงตื่นขึ้นมาอีกครั้งในเวลาค่อนคืนทอดพระเนตรเห็นบรรดาสตรีนอนหลับเรี่ยรายอยู่ที่พื้นปรากฏภาพอันวิปลาสแก่พระองค์สตรีที่เคยสวยงามร้องรำทำเพลงอย่างน่ารื่นรมบัดนี้นอนราวซากศพที่กระจัดกระจายในป่าช้าผีดิบทรงบังเกิดความสังเวชเบื่อหน่ายสุดประมาณพิจารณาเห็นโทษเป็นอย่างมากในสังสารวัฏตัดสินพระทัยอย่างเด็ดขาดว่าวันนี้พระองค์จะเสด็จออกมาหาพิเนสกรมเสด็จไปทรงปลุกนายฉันนะให้เตรียมม้าไว้รอ
แล้วเสด็จไปยังห้องบรรทมของพระนางพิมพาประทีปน้ำมันหอมภายในห้องทำให้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระนางพิมพาที่กำลังบรรทมหลับทรงวางพระหัตถ์โอบกอดไว้เหนือพระเศียรของพระโอรสทรงปรารถนาที่จะอุ้มพระโอรสขึ้นแนบพระอุราแต่เกรงว่าหากพระนางพิมพาตื่นขึ้นก็จะเป็นอุปสรรคต่อการออกบวชของพระองค์เมื่อเราบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจึงจะกลับมาเยี่ยมลูกทรงทอดพระเนตรพระชายาคือพระนางพิมพาด้วยพระทัยที่เมตตาทรงเข้าใจดีว่าพรุ่งนี้ดวงพระทัยของพระนางจะต้องสลายอย่างแน่นอนเมื่อทราบว่าพระองค์จากไปพระองค์ไม่ทรงทราบว่าการจากไปครั้งนี้จะต้องใช้เวลานานสักเพียงไหนทรงถอยออกมาแล้วเสด็จลงจากปราสาทไปห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองพักครึ่งพักอารมณ์กันนิดหนึ่งนะคะกับช่วงเวลาสำคัญซึ่งในตอนนี้เนี่ยคนที่เสียใจมากที่สุดแน่นอนก็คือพระนางพิมพาครับอยู่ๆสวามีก็หายแล้วก็ไม่ได้มีการบอกกล่าวใดๆแล้วก็ในสังคมอินเดียด้วยนะคะครับสังคมอินเดียซึ่งให้คุณค่าเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคู่สามีภรรยาแล้วก็เป็นสังคมที่พร้อมจะด้อยค่าหากผู้หญิงคนนั้นถูกสามีทิ้งคือถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนถูกสามีทิ้งแล้วก็สามีจากไปแบบนี้เนี่ยสังคมก็จะมองทันทีว่าเธอต้องเป็นผู้หญิงที่บกพร่องเธอต้องทำอะไรผิดสามีถึงได้จากไปเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนั้นก็จะต้องอยู่แบบทุกข์ทรมานมากนะคะกับการที่สังคมจะมองในทางที่ไม่ดีและที่สำคัญก็คือความรักความผูกพันที่มีต่อตัวสามีแล้วก็ประเด็นสำคัญมากๆเลยก็คือทำไมถึงทิ้งฉันไปอันนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยถ้าผู้หญิงคนหนึ่งถูกผู้ชายทิ้งไปใช่ไหมครับคืออย่างน้อยเนี่ยขอรู้เหตุผลหน่อยได้ไหมจริงๆอันนี้ไม่ใช่แค่นางพิมพาที่ไม่รู้นะครับไม่มีใครรู้เลยนอกจากนายชนะใช่แต่ว่าเหมือนกับตัวเองผิดไงครับเขาถึงได้หนีไปอย่างนี้ใช่ก็จะโทษตัวเองแล้วก็จะอยู่กับความรู้สึกผิดแบบนี้ไปตลอดครับและลูกก็ยังเล็กคือเพิ่งคลอดลูกได้วันเดียวเองอ่ะครับลูกยังไม่จำหน้าพ่อไม่ได้เลยโหเพิ่งจะคลอดเป็นเบบีมากๆนะคะครับคือนึกถึงผู้หญิงธรรมดาคนนึงเนี่ยคลอดลูกได้หนึ่งวันใช่ไหมครับแล้วอยู่ๆสามีหายไปโอ้โหคิดดูสิว่าจะเฮิร์ตสักแค่ไหนนะโดนลอยแพเฮิร์ตมากๆค่ะนี่คือความทุกข์อันยิ่งใหญ่นะคะของผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาค่ะกับเรื่องราวของพระนางพิมพาซึ่งเราอาจจะเคยเรียนจากพุทธประวัติเราก็อาจจะรู้แค่ว่าพระองค์เสด็จออกบวชไปกับนายชนะแล้วก็ทิ้งพระนางพิมพาไว้กับพระโอรสที่ชื่อพระราหุลเราก็จะโอเครู้แค่นี้ใช่ไหมใช่แต่เราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดว่าในแง่ของความรู้สึกอะของคนที่เป็นภรรยาอย่างเงี้ยจะรู้สึกอย่างไรนะคะ
เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะนี่คือตอนที่23นะคะของหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้ามาดูข้อความกันสักนิดนะคะครับคุณเดี๋ยวนะคะคุณพิรุณนะคะคุณพิรุณบอกว่าชอบเรื่องสตรีในพุทธกาลที่เล่าให้ฟังมากครับเลยต้องซื้อหาหนังสือเล่มนี้มาดองที่บ้านครับโอ้โหซื้อมาดองแสดงว่ายังไม่ได้อ่านอีกหลายเล่มใช่ไหมครับเนี่ย อาจจะเป็นเช่นนั้นนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าควรค่าแก่การดองเป็นอย่างยิ่งค่ะครับก็ถามต่อนะคะว่าแล้วในหนังสือเล่มนี้เท่าที่ได้ฟังมาเนี่ยชอบเรื่องราวของสตรีท่านไหนเป็นพิเศษอันนี้ให้คุณจิตรินเดานะคะถ้าในเรื่องใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่เท่าที่เราเล่ามาเนี่ยผมเดาว่านางโสระยะครับผมว่าแฟนตาซีดีอันนี้อาจจะมองในแง่ของคนที่ชอบดูหนังนะครับคือดูแบบแฟนตาซีอ่ะคุณพิรุณบอกว่าปตาจาราครับโอ้สุชาดาก็ชอบครับครับมีรายละเอียดของเนื้อหาที่ไม่เคยรู้อย่างเช่นเรื่องของนมบัวที่เข้มข้นอาจจะชอบกินหรือเปล่าเขาเนี่ยแต่อันนี้เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันนะครับการเลี้ยงวัวที่บอกว่า500ตัวใช่ไหมใช่เอา250มากิน500เอา100มากิน250แล้วก็ต่อกันมาอย่างเงี้ยค่ะครบแน่นใช่ๆให้เข้มข้นสุดๆเลยขอบคุณคุณพิรุณนะคะที่ส่งข่าวมาบอกกันขอบคุณมากครับโอ้นี่ถึงขั้นซื้อหนังสือมาเลยสำเร็จนะคะกับการที่เราก็พยายามนะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยกันซื้อหนังสือเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ในการประดมทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินแล้วก็ทำถนนเข้าวัดพระธรรมจักรจังหวัดนครนายกค่ะครับเล่มละ590บาทคุ้มค่ามากๆนะคะเป็นหนังสือปกแข็งสวยประณีตดีงามนะคะติดต่อได้ที่เพจสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขไปที่เพจนี้เลยแล้วก็อินบ็อกซ์ไปคุยกับแอดมินเลยนะคะเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะใน YouTube มีข้อความอะไรบ้างไหมคะคุณจิตรินใน YouTube ตอนนี้ข้อความมีบ้างเล็กน้อยครับพี่มีคุณวิสิทธิ์พิมพ์มาบอกว่าวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์มาหลายเรื่องครับแสดงว่าเพิ่งมาฟังแน่ๆเลยตั้งแต่เรื่องผลัดแผ่นดินฟังมาตลอดเลยครับก็ขอบคุณนะครับคุณวิสิทธิ์น่าจะชื่อคุณเจเจมั้งครับเพราะว่าพิมพ์บอกว่าเจเจชอบฟังหรือว่าเป็นชื่อของใครก็พิมพ์มาบอกเพิ่มเติมกันได้นะครับเอาเป็นว่ามีคนชอบฟังครับผมแล้วก็มีของคุณเกรียงศักดิ์เสนอเรื่องมาครับพี่ค่ะพิมพ์มาบอกว่าอยากให้นำเรื่องไผ่ต้องลมของโบตั๋นมาอ่านครับสนุกมากโอ้พี่มีรู้จักไหมครับรู้จักโบตั๋นต้องลมแต่ไผ่ต้องลมเนี่ยไม่คุ้นเพราะจริงๆงานเขียนของคุณโบตั๋นมีเยอะมากค่ะครับเรื่องที่ดังที่สุดคือจดหมายจากเมืองไทยอันนี้เราเคยนำมาเล่านะคะเคยนำมาอ่านเอาไว้แต่นานมากแล้วครับร่วมๆ10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเลยเหรอพี่นานมากละโอ้เดี๋ยวผมไปลองดูในครั้งเก่าๆถ้าเจอเดี๋ยวจะเอามาอัปโหลดลงให้นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสุดท้ายครับพี่คุณโซยูจีนโอ้โหพิมพ์มาบอกว่าผู้บรรยายผู้หญิงใช่คนเดียวกับสี่แผ่นดินใช่ไหมครับเสียงคุ้นมากฟังเพลินเลยอันนี้ผมตอบไปเรียบร้อยนะครับว่าถูกต้องครับคนเดียวกันครับค่ะอาจจะไปเจอในอีกชาแนลหนึ่งแต่นี่ก็มาสู่ชาแนลหลักแล้วนะครับอาจจะไปเจอในซีดีก็ได้นะมีคนก็เอาไปขายด้วยไแต่นี่เราไม่ได้ทำครับอันนั้นนะจริงๆถือว่าผิดลิขสิทธิ์ก็มีคนรายงานมาเป็นระยะเหมือนกันครับเอาเป็นว่าถ้าเจ อจากช่องทางไหนก็แนะนำให้ทุกคนมาฟังในช่องทางนี้นะครับไทย PBS Podcast ต้องเป็นชาแนลนี้เท่านั้นนะครับถึงจะถูกลิขสิทธิ์แล้วก็ขอบคุณคุณโซยูจีนด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะคะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณโซยูจีนก็จะได้ฟังอีกหลายเรื่องเลย
อย่างน้ำใจนะคะครับเสียงคมชัดด้วยถูกต้องด้วยแล้วก็ในช่วงนี้นะคะที่ห้องสมุดสาธารณะปิดนะอ๋อใช่ครับพี่ในกรุงเทพเนี่ยณตอนนี้ปิดหมดแล้วค่ะปิดหลายอย่างแล้วครับค่ะแต่ห้องสมุดหลังใหม่เราก็ยังคงยืนยันเหมือนรอบที่แล้วว่าเราก็ยังคงเปิดทำการค่ะอาจจะมีการ work from home บ้าง work from studio บ้างสลับกันไปตามแต่สถานการณ์นะคะแต่ถึงอย่างไรคุณก็ยังคงสามารถใช้บริการของห้องสมุดหลังใหม่ไทย PBS podcast ได้ตลอดเวลาค่ะย้ำนะคะตลอดเวลาที่อินเทอร์เน็ตของคุณสามารถใช้การได้นะคะใช่แล้วครับเดี๋ยวเรากลับไปต่อกันเลยนะคะกำลังเศร้ามากเลยนะคะครับถ้าเราไปอยู่ยุคนั้นสมัยนั้นกับเหตุการณ์ความโกลาหลที่เกิดขึ้นของรุ่งเช้าหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชไปกับนายชันนะซึ่งเป็นคนรถค่ะรุ่งขึ้นทั่วทางพระราชวังเต็มไปด้วยความโกลาหลข่าวเจ้าชายสิทธัตถะทรงหายไปพร้อมด้วยนายชนะสารถีแล้วก็ม้ากันทกะล่วงรู้ถึงพระนางพิมพาในตอนแรกพระนางคิดว่าเจ้าชายสิทธัตถะพระสวามีอาจจะเสด็จไปที่ไหนสักแห่งโดยที่ไม่ได้กราบทูลหรือว่าบอกกล่าวให้ใครทราบจากนั้นเดี๋ยวก็คงจะเสด็จกลับมาเองพระนางพิมพาทรงรอคอยพระสวามีตลอดทั้งวันทรงมั่นใจว่าพระโอรสน้อยเพิ่งประสูติได้เพียงแค่วันเดียวบิดาที่ไหนเล่าจะทิ้งลูกไปได้ลงคอเวลาแต่ละนาทีในตลอดวันนั้นของพระนางพิมพาจดจ่ออยู่กับการรอคอยเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็การเลี้ยงดูพระโอรสที่เพิ่งทรงบังเกิดจบจนกระทั่งความมืดเข้ามาเยือนนายชนะจึงเดินทางกลับแล้วก็ทูลเกล้าถวายเครื่องทรงของเจ้าชายสิทธัตถะและเครื่องประดับม้าทั้งน้ำตากราบบังคมทูลเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระเจ้าสุทโธทนะพระนางมหาประชาบดีและพระนางพิมพาทรงทราบขอเดชะพระลูกเจ้าเสด็จออกจากพระราชวังโดยมหากันตกะมีตัวข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ติดตามพอถึงประตูใหญ่แห่งพระนครในเวลาเที่ยงคืนก็เสด็จพระราชดำเนินต่อไปตลอดคืนจนถึงฝั่งแม่น้ำอโนมาพระลูกเจ้าเสด็จข้ามแม่น้ำไปอีกฝั่งซึ่งเป็นดินแดนของแคว้นมัลละที่ริมฝั่งแม่น้ำนั่นเองทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขันจนเหลือพระเกศายาวเพียงสององคุลีแม้พระมัสสุก็ตัดออกทรงเปลื้องผ้ากาสิกพัทและเครื่องประดับทั้งหมดออกทรงครองพระองค์ด้วยผ้าย้อมฝาดแล้วทรงอธิษฐานเพศบรรพชิตผนวดเป็นสมณะ
นายชนะได้กราบทูลว่าเขาได้ขออ้อนวอนจะขอติดตามพระองค์ถึง3ครั้งเพื่อที่จะได้ติดตามถวายการอารักขารับใช้แต่เจ้าชายสิทธัตถะทรงปฏิเสธส่งให้นายชนะกลับมาทูลข่าวการออกบวชหรือการบรรพชาในครั้งนี้ส่วนม้ากันทกะนั้นพอละจากเจ้าชายสิทธัตถะก็ล้มลงขาดใจตายด้วยความเศร้าในขณะที่ได้รับฟังข่าวร้ายสำหรับพระนางพิมพานั้นพระวรกายของพระองค์ถึงกับสั่นสะท้านนับตั้งแต่ทอดพระเนตรเห็นเครื่องทรงในมือของนายชนะบัดนี้เป็นที่แน่แท้แล้วว่าพระสวามีสุดที่รักทรงเลือกที่จะถือครองเพศบรรพชิตพระนางทรงกอดพระโอรสน้อยในพระอุระให้แน่นขึ้นน้ำพระเนตรหยาดไหลเป็นทางอย่างไม่ขาดสายทรงคิดว่าพระสวามีได้ละทิ้งทุกสิ่งทิ้งราชบัลลังก์ทิ้งตัวของพระนางและทิ้งแม้กระทั่งพระโอรสองค์น้อยที่เพิ่งประสูติทั้งที่เวลานี้ร่างกายของพระนางอ่อนแอจากการมีพระประสูติการทรงต้องการกำลังใจจากพระสวามีเป็นที่สุดพระนางทรงรู้สึกว่าหากถูกจ้วงแทงด้วยมีดที่แหลมคมก็คงจะเจ็บน้อยกว่าการถูกพระสวามีทอดทิ้งไปโดยไม่มีแม้แต่คำกล่าวลาเช่นนี้พระนางพิมพาทรงยืนขึ้นแล้วเสด็จกลับห้องบรรทมเก็บพระองค์เงียบอยู่แต่ภายในไม่ทรงพบหรือเจรจากับผู้ใดทั้งสิ้นทรงรู้สึกเจ็บปวดอย่างท่วมท้นวางพระโอรสลงบนพระแท่นแล้วก็สวดเซเหมือนถูกผลักให้ล้มลงกับพื้นโลกทั้งใบเหมือนจะแหลกสลายดับไปต่อหน้าพระสวามีจากไปราวกับดวงประทีปแห่งชีวิตที่ถูกกระชากต่อแต่นี้พระนางจะได้ชื่อว่าเป็นหญิงม่ายสังคมจะตราหน้าว่าเป็นกาลกิณีจะพากันรังเกียจเดียดฉันว่าเป็นหญิงเสนียดจันไรพระญาติวงและคนทั้งหลายจะต้องดูหมิ่นดูแคลนทรงคิดวนเวียนด้วยความทุกข์และความวิปโยคอย่างสุดแสนด้วยดวงพระทัยที่แหลกสลายพระนางไม่อาจบรรทมหลับตลอดคืนทรงคิดไม่ออกว่าจะทรงมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมหาประชาบดีเสด็จมาทรงปลอบประโลมแต่ก็ไม่อาจจะทำให้พระนางคลายจากความทุกข์นี้ได้ผ่านไปเพียง3วันพระนางก็ทรงสู้ผอมและสุดโทรมผิดไปจากเดิมราวกับคนละคนทว่าทุกครั้งที่ทรงก้มมองพระโอรสในอ้อมแขนดวงหน้าน้อยๆที่ไร้เดียงสานั้นส่งประกายที่ค่อยๆแทรกซึมความอบอุ่นเข้าสู่พระทัยของพระมารดาพระราหุลโอรสน้อยจึงเป็นเหตุผลเพียงประการเดียวที่ทำให้พระนางพิมพายังทรงมีลมหายใจอยู่ต่อไปได้
หลังจากนั้นพระเจ้าสุทโธทนะมีการส่งมหาดเล็กไปติดตามสอดส่องความเคลื่อนไหวของเจ้าชายสิทธัตถะตลอดเวลาทำให้พระนางพิมพาทรงทราบข่าวของพระสวามีโดยลำดับว่านับตั้งแต่ทรงตัดพระเมาลีและทรงครองผ้าย้อมฝาดแล้วพระองค์ทรงประทับอยู่ที่อนุปิยะอัมพวันริมแม่น้ำอโนมานั้นอีก7วันจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทคือเดินเท้าไปยังกรุงราชคฤห์เที่ยวบิณฑบาตตามบ้านเรือนชาวบ้านพากันตื่นเต้นในพระรูปโฉมและพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ที่แตกต่างจากนักบวชอื่นทุกครั้งที่ได้รับรู้ข่าวของเจ้าชายสิทธัตถะพระนางพิมพาก็จะร้องไห้ส่งห่วงหาอาลัยในพระสวามีเป็นอย่างยิ่งทั้งน้อยพระทัยและปริวิตกด้วยว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นทรงเป็นขัตติยราชตั้งแต่ประสูติความยากลำบากใดๆแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่เคยต้องประสบเลยในชีวิตจะเดินทางใกล้ๆแค่ไหนพระบาทแทบไม่ได้แตะพื้นพระกระยาหารทุกมื้อมีผู้จัดเตรียมด้วยความประณีตที่บรรทมก็อบอุ่นอ่อนนุ่มปลอดภัยพระภูษาสะอาดสะอ้านแล้วนี่จะต้องทรงตกระกำลำบากทุกยากสักเพียงใดในเส้นทางที่พระองค์ทรงเลือกแล้วพระนางพิมพาปรารถนายิ่งนักที่จะได้อยู่เคียงข้างเพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระสวามีและด้วยความจงรักภักดีที่ไม่จางคลายลงไปแม้แต่น้อยพระนางพิมพาตัดสินพระทัยเปลี่ยนฉลองพระองค์เครื่องทรงของเจ้าหญิงมาเป็นผ้าย้อมน้ำฝาดงดการตกแต่งพระวรกายด้วยเครื่องประดับทุกชนิดเมื่อทรงทราบว่าพระสวามีเสวยพระกยาหารเพียงมื้อเดียวต่อวันพระนางก็กระทำเช่นเดียวกันเมื่อทราบข่าวว่าพระสวามีบรรทมบนพื้นดินพระนางก็บรรทมบนพื้นกระดานทรงแยกพระองค์ประทับอยู่ตามลำพังไม่เสด็จออกเพื่อพบปะผู้ใดนานปีเข้าพระญาติวงศ์ก็มิได้มารบกวนปล่อยให้พระนางทรงเป็นไปอยู่เช่นนั้นแต่ไม่ว่าจะระทมทุกเพียงใดก็ทรงตั้งใจอบรมเลี้ยงดูเจ้าชายราหุลพระโอรสอย่างดีที่สุดและทรงรอคอยเจ้าชายสิทธัตถะพระสวามีด้วยความหวังก็ต้องบอกว่าคนเขียนนี่เขาก็ขยี้ให้เราได้เห็นนะคะว่าถ้าจินตนาการถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้หญิงอินเดียในสมัย 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อสามีทิ้งไปคลอดลูกใหม่ๆด้วยนะคะครับเศร้ามากอันนี้คุณจิตรินเคยทราบมาก่อนไหมคะว่าพระนางพิมพาเนี่ยทรงเหมือนกับทรงออกบวชด้วยอ่ะพอรู้ข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะทำอะไรก็ทำเช่นนั้นด้วยเพื่อที่จะได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขแม้ว่าจะอยู่กันคนละที่ก็ตามอ๋อตอนแรกผมเข้าใจว่าทรงออกบวชหลังจากพระราหุลออกบวชเป็นสามเณรครับพี่ตอนแรกเข้าใจอย่างนั้นอันนั้นคือออกบวชจริงๆแต่ที่อันเนี้ยไอ้ตรงยังไม่เคยรู้ใช่ไหมยังไม่เคยรู้ครับก็เหมือนกับว่าคือฉันอยากจะแชร์ประสบการณ์กับเธออ่ะครับแม้ว่าเธอไม่อนุญาตให้ฉันแชร์
แต่เมื่อไรก็ตามที่รู้ข่าวว่าเธอทำอะไรฉันก็จะทำอย่างนั้นด้วยฉันจะรู้สึกอย่างเดียวกับเธอเธอทุกข์ฉันก็จะทุกข์เธอลำบากฉันก็จะลำบากเหมือนที่เคยตั้งจิตอธิษฐานไว้ตั้งแต่ชาติพบแรกเนาะพี่ใช่ใช่ที่บอกว่าจะสนับสนุนใช่ไหมครับแล้วก็จะร่วมทุกข์ร่วมสุขคือไปไหนไปกันทำอะไรทำกันเพราะรู้ว่าเป้าหมายของผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรครับนึกถึงว่าบรรดาพระญาติวงในยุคนั้นนะคะก็คงเหมือนกับอ่อนใจไหมว่าปล่อยไปเถอะคงไม่สามารถที่จะไปพูดอะไรให้เขาทำใจได้หรอกใช่ก็อาจจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็อ่ะก็ทำอะไรก็ทำใช่อยากทำอะไรก็แล้วแต่เถอะก็ทำไปพระนางก็คงจะโดดเดี่ยวเป็นที่สุดเหมือนกันนะคะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่ด้วยลูกใช่แต่เพียงอย่างเดียวนี่คือเรื่องราวของพระนางพิมพานะคะซึ่งเป็นสตรีนางที่11ใช่นะคะในจำนวน14ท่านของหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นฐานแห่งความสุขค่ะก็เหลืออีกไม่กี่ท่านแล้วนะครับค่ะแล้วก็ตอนหน้าน่าจะเป็นตอนจบของพระนางพิมพาแล้วใช่ค่ะเรื่องราวของพระนางพิมพาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าค่อนข้างยาวนะคะเพราะว่าเป็นสตรีคนสำคัญในชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะนะคะรองมาจากพระนางสิริมหามายานะผู้เป็นมารดาพระพุทธมารดาอันนี้เป็นพระชายาเป็นสตรีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาทุกชาติทุกภพนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะท่านที่อาจจะตามจาก YouTube มาก็สามารถที่จะสืบค้นได้นะคะมีเรื่องอื่นๆหลากหลายแนวค่ะให้คุณได้เลือกฟังกันแบบเยอะแยะมากมายคุณจิตรินแนะนำสมาชิกใหม่หน่อยไหมได้เลยครับถ้าใครติดตามมาจากช่องทางไหนก็ไปติดตามช่องทางที่ผมกำลังจะบอกเพิ่มด้วยก็ได้นะครับตอนนี้เรามีออกอากาศหลายช่องทางทั้งทางเว็บไซต์ไทย PBS Podcast แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับทั้งทาง Google Podcast Spotify Podbean แล้วก็ YouTube นะครับถ้าเป็น YouTube ต้องเป็น YouTube ของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับถ้าเป็นของเจ้าอื่นนี่ก็ไม่แนะนำนะครับมาฟังทางของ Official ดีกว่านะครับเอาล่ะค่ะก็พบกันใหม่ตอนหน้านะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ